สถานการณ์ของทักษิณนะครับสถานการณ์ของพรรคส้มแม้กระทั่งธนาธรเองนะหรือพิธาเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับถ้าคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากลำบากทำอะไรลำบากมากสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มนะครับของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกอุทานออกมาตอนนี้เรื่องของสถานการณ์การเมืองโอ้โหยกประเทศให้กับทักษิณไปแล้วเหรอบางคนก็พูดถึงขั้นว่ากำลังจะเกิดปฏิวัติประชาชนเกิดขึ้นก็นายใหญ่เขาไม่สนนี่ฮะเขาจะเอาคุณสมชายเป็นประธานวุฒิให้ได้อะนะครับเพราะไม่สนหรอกฮะอย่าไปคือเนี่ยเฮลตงเฮลตี้อะไรเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะมันไม่เฮลตี้มันไม่แอคทีฟมันไม่อะไรใช่ใช่ใช่แต่นายใหญ่เขาไม่สนไงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเรียนตรงๆนะจิ๊กซอตัวสุดท้ายคือวันที่26กรกฎาคมนะครับคือเลือกสวนะครับแน่นอนว่าตรงวันเกิดใครเอ้ยโทษนี่26มิถุนายน26มิถุนายนที่ Impact เมืองทองธานีที่จะเลือกจังหวัดเขาก็จะดันระดับประเทศระดับประเทศคุณสมชายวงสวัสดิ์อันนี้คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายนะครับในการที่นายใหญ่นะครับก็จะยึดกลุ่มการบริหารทางการเมืองอันนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับองค์กรอิสระนะครับต่อไปใครอยากเป็นนะครับก็มากดบัตรคิวหน้าบ้านจันทร์สองล่าเอ้าอันนี้ผมพูดนี่ไม่เกินเลยความเป็นจริงนะเพราะเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วปีนี้เนี่ยนะครับศาลรัฐนูนก็จะหมดวาระนะครับสองท่านปปช.อีกหลายท่านปีหน้าก็จะตามมาอีกหลายท่านนะครับเพราะนั้นนะครับท่านไหนที่อยากเป็นองค์กรอิสระนะครับตอนนี้ไม่ต้องสนใจไปกรอกประวัติให้สวยนะครับอย่างแรกที่ต้องทำคือไปแจ้งความจำนงที่บ้านจันทร์สองล่านะครับเพราะคุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นประธานวุฒิสภาแน่นี่คือจิ๊กซอไงนะครับผมถึงได้บอกว่าไม่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะรู้สึกยังไงนะครับนายใหญ่เขาไม่สนนะอย่าดูทว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมันเป็นอย่างนี้จริงๆจ้ะทุกคนฉันไม่ได้ขี่โม้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงฉันเพิ่งได้ค่าที่แล้วจ้าดูทัวร์พอค่าไม่ค่าพากันนั่งเล่นโทรศัพท์ใจเย็นฝนก็จะมาแล้วโอ้กลุ่มใหญ่มาแล้วจ้ามาเดินกลุ่มใหญ่มาแล้วมาเดินเดินเอาให้ดูก็ได้เอาถ้าใครซื้อฉันให้ทีบนะเอาเออเอาเถอะเอาจับไปแล้วไปแล้วใครซื้อฉันให้ทีบนะใครซื้อฉันให้ทีบเอ้าดูดูเอ้านั่นไงฉันบอกแกแล้วสำนี่ละหลายคนชอบบอกว่าสมัยคุณทักษิณเงินสะพัดเศรษฐกิจดีมันไม่ได้ดีเพราะคุณทักษิณทำมันดีเพราะเศรษฐกิจโลกดีช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2001นะครับถึง2007 6ปีคุณทักษิณเป็นนายกสมมุติขอให้เศรษฐกิจไทยสมมุตินะครับจะมีเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายซึ่งก็มีเรื่องร้ายบ้างนะครับมันก็ไปได้เพราะเศรษฐกิจโลกมันดีมากมันเติบโตแบบเติบโตจีนขึ้นมาอเมริกายุโรปโตบูมพร้อมกันหมดงั้นต่อให้ใครเป็นนายกต่อให้ตอนนั้นนายกชื่อประยุทธ์นายกชื่ออภิสิทธิ์นายกชื่อทักษิณนายกชื่อยิ่งลักษณ์จะชื่ออะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันดีได้อันนี้ประชาชนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่ผลงานคุณทักษิณผลงานที่คืนหนี้ IMF ได้เร็วก็ไม่ใช่ผลงานคุณทักษิณผลงานท่านนายกชวนท่านดร.สุประชัยท่านพาลินนิมานเหมินทำไว้ทีมเสร็จประยุทธ์แค่มีอำนาจแต่ว่าเขาจะคิดเป็นไหมแล้วเขาจะมีความสามารถไหมถ้าเขานะคิดไม่เป็นความสามารถไม่ถึงเนี่ยคนรอบข้างที่เก่งๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วก็ดึงเขามาช่วยสิใช่ไหมถ้าตรงนั้นว่ามีคนดีแต่ว่าคนมีอำนาจอ่ะจุกจิกจุกจิกคนดีคนไหนอยากยุ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ยาบ้ามีเกลื่อนโลกขนาดในเยาวราชนี่ยังมีเลยสมัยก่อนมีที่ไหนเมื่อสมัยก่อนบ้านไม่มีคนอยู่แต่สมัยนี้คนไม่มีบ้านอยู่ขายของเนี่ยแย่งกันตายแหกปากถ้าตายกว่าได้สักร้อยหนึ่งถ้าคนมีอำนาจไม่มีจิตสำนึกที่ดีโกยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอล่ามหน้าอยู่ที่มันเนี่ยไม่มีใครสามารถขัดขืนได้หรือโกยจะเป็นพันล้านร้อยล้านครอบครัวเขาจะไม่มีจิตสำนึกที่ดีบ้างเหรอ
เจ๊ข้าว10ปีเขาประมูลได้เลยนะเจ๊ฮะเขาตั้งเป้าไว้นะว่าได้15บาทมันประมูลได้ตั้ง19บาทเจ๊ส่งออกไปแล้วมันยังอยู่อีกเหรอแล้วใครบริษัทอะไรมันประมูลได้วะแล้วจะรู้ได้ไงมันไปบรรจุลงถุงไหนใครที่บอกว่ากินได้ก็ให้เขากินไปเลยส่วนฉันไม่อยากกินฉันก็ต้องมีสิทธิ์เลือกได้เขาจะต้องโปร่งใสบอกมาเลยว่าบรรจุลงไปในถุงไหนเอาอย่างนี้ไปสืบมาเลยว่าเขาเอาไปบรรจุลงไปในข้าวถุงไหนฉันจะได้ไม่ซื้อฉันจะได้ไม่ต้องกินบ้านฉันจะต้องไม่ได้กินข้าว10ปีใครที่ว่ากินได้ให้เขากินไปเลยค่ะให้เขากินไปเลยให้สิทธิ์เขากินไปเลยแต่เราควรเลือกได้สิทธิเสรีภาพของเราคือเราไม่อยากกินและต้องโปร่งใสให้เรารู้เลยว่ามันไปอยู่ในถุงไหนแล้วจะไปซื้อข้าวมาขายพี่น้องประชาชนคนแถวบ้านกันขายลูกค้าฉันก็ต้องรู้ด้วยว่านี่มันไม่ใช่ข้าว10ปีแล้วใครเขาจะกล้าซื้อคนไม่กินก็มีคนไหนอยากกินก็ซื้อกินคนไหนไม่อยากกินก็ควรให้เขาเลือกได้ไม่ใช่เอามายัดเยียดตามท้องตลาดนะทำให้มันถูกให้มันต้องนะเออเวรจริงๆเลยรัฐบาลอยู่ดีกินดีเนี่ยหุ้ยต้องทนอีกนานแค่ไหนเนี่ยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานั้นเป็นการเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเลือกตั้งลับลับหมายถึงว่าบุคคลภายนอกเมื่อเข้าไปนั่งในห้องแล้วบุคคลภายนอกก็จะไม่รู้ว่าข้างในเขาทำอะไรกันบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือก่อนการเลือกตั้งได้มาพักกันที่โรงแรมได้มีการจัดหรือได้มีการประชุมหรือได้มีการอะไรไปมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรและด้วยเหตุที่ผมได้ยื่นเมื่อผมผ่านระดับอำเภอในเขตปทุมวันผมก็ได้ยื่นหนังสือในวันที่11ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในก่อนการเลือกตั้งระดับจังหวัดผมก็ได้ยื่นว่าที่เขตปทุมวันนั้นมีการหัวมีการจับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นรูปแบบของการบล็อกหรือการกาโดยเฉพาะเบอร์5เบอร์10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 ผมนับได้รวมประมาณเกือบ6ชุดและในการเลือกตั้งที่เขตปทุมวันวันนั้นก็ผู้ที่ไม่มีคะแนนเลยปาก็ไป 4-5 คนจนกระทั่งมาถึงระดับจังหวัดบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในระดับอำเภอและที่กากันแค่2บัตรนั้นก็ได้ผ่านไประดับจังหวัดไปสู่ระดับประเทศผมเลยร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยใน 3-4 ประเด็นว่า 1. ท่านกกต.ตรวจสอบดูว่าคะแนนเหมือนที่ผมพูดจริงหรือไม่ในเขตพื้นที่เขตปทุมวันประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ให้ท่านเช็คดูว่าบุคคลที่มีคะแนนเป็น0แล้วไปกาคะแนนเป็นกลุ่ม5หรือ10หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพรรคพวกเดียวกันหรือไม่อย่างไรและประเด็นที่3ผมให้ตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านั้นอยู่ในบริษัทเดียวกันหรือไม่มันสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถไปขอเปิดหีบการเลือกตั้งระดับเขตที่อำเภอที่เขตปทุมวันแล้วดูเหมือนตามที่ผมพูดจริงหรือไม่อย่างไรแล้วเอกสารที่ผมได้รับมาที่น้องๆส่งมาให้ผมผู้สื่อข่าวหรือผู้ที่เลือกตั้งด้วยการส่งมาให้ผมเขาก็ระบุชัดว่าคนนี้อยู่บริษัทอะไรคนนี้อยู่บริษัทอะไรคนนี้อยู่บริษัทอะไรชัดเจนและผมเรียนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการบล็อกหรือส่งคนเข้ามาเพื่อที่เจตกาบุคคลเหล่านี้แล้วบริษัทมีส่วนรู้ส่วนเห็นถึงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผมก็จะร้องให้ไปถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีผิดว่าด้วยข้อความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการของปปห.เพื่อเอาผิดทางด้านการเงินด้วยถ้าสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทไหนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือมีการชี้นำชี้แนะหัวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวนะวันนี้ยังไม่มีผลกระทบหรือไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยยะสำคัญในรัฐบาลชุดนี้ที่จะดีในเรื่องของงบดิจิตอลวอลเล็ตว่ามีการซ่อนเม็ดอะไรครับว่าหมกเม็ดเนี่ยเราไม่มีแน่นอนครับที่จะไม่ถูกประเด็นครับก็ค
รงนี้มีต้องตั้งทีมงานที่มาช่วยในเรื่องก็มีหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลของแต่ละนโยบายอยู่แล้วนะครับก็ตามที่ท่านเห็นน่ะว่าก็มีทั้งสสพรรคเพื่อไทยที่ถูกassign ไปว่าใครดูกระทรวงไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีการพาดพิงถึงเจ้ากระทรวงเองก็ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีประจำกระทรวงก็ได้ตอบได้สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าหลังจากทักษิณได้รับการประกันตัวก่อนหน้านั้นก็มีข่าวถุงขนมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีการขู่ที่จะฟ้องหมอวรงจำนวน100ล้านนะครับจากทนายของทักษิณชินวัตรนะครับหมอวรงก็บอกกูไม่กลัวมึงนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ก็ร้อนแรงนะครับหนักหน่วงเรื่องของสวการเลือกตั้งสวศาลธรรมนูญก็ยกคำร้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งตามปกติและสมชายวงสวัสดิ์นะก็มีโอกาสขึ้นเป็นประธานวุฒิสภานั่นหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรฮะจะเปลี่ยนแปลงตุลาการนะครับศาลธรรมนูญเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรอีกฮะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผ่านสภาลักษณะเส้นนี้แล้วก็เป็นของฝ่ายซ้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นทักษิณจะได้ครอบครองอำนาจบิ๊กต่อนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามจะคืนตำแหน่งให้กับบิ๊กต่อบิ๊กต่อก็มีรายงานว่าก็จะลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยเหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้ยยกประเทศให้กับทักษิณไปเลยนักวิเคราะห์หลายคนนะก็วิเคราะห์เหมือนกันหนึ่งยกประเทศให้กับทักษิณไปเลยนะครับบอกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พ่ายแพ้แล้วใช่ไหมนะบางคนนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเอาละมันกำลังจะเกิดปฏิวัติประชาชนเกิดขึ้นจะลุกฮือล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจนักวิเคราะห์เข้าใจแต่ความจริงตอนนี้เป็นยังไงทราบไหมฮะทักษิณออกนอกประเทศไม่ได้ยังคงต้องอยู่ในประเทศหลังจากที่ทักษิณนะครับได้รับการปล่อยตัวเขาก็ไปนะฮะร่วมงานศพลูกบุญธรรมนะครับซึ่งเสียชีวิตนะทักษิณคราวนี้ก็ไม่พูดอะไรไปก็เงียบๆไปตามสไตล์ของเขานะต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาที่โอ้ยโฆษณาดังนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้มันจะเกิดการปฏิวัติประชาชนไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่เกิดหรอกเพราะอะไรทราบไหมทั้งส้มทั้งแดงเอาตัวไม่รอดแล้วนะครับบางคนเนี่ยอยากสะใจทักษิณต้องติดคุกนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนตลอดนะผมไม่อยากให้หุ้นทักษิณหนีอยากให้อยู่งี้แหละนะครับเอาบ้านไปเรือนจำก็ได้นะครับเมื่อได้รับการประกันตัวมาศาลบอกบางคนบอกยึดพาสปอร์ตไปยึดพาสปอร์ตจะมีอะไรเดี๋ยวมันหนีไปทางช่องทางธรรมชาติก็ได้คืออย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าโดยปกติเนี่ยศาลเนี่ยเวลามีคำสั่งห้ามออกนอกประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นกบสศาลจะมีหนังสือไปยังตม.ทั่วประเทศใครมาสแตมป์ในนามพาสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะห้ามถูกจับกุมถือว่าหลบหนีทันทีห้ามออกนอกประเทศเลยอันเนี้ยปฏิเสธไม่ได้นะฮะพอไปยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปถูกห้ามออกนอกประเทศตม.จะจับกุมตัวและส่งตัวเข้าศาลทันทีนะถือละเมิดอำนาจศาลถ้าไม่มีหนังสือกลับไปนะฮะว่าได้รับการผ่อนผันและขออนุญาตศาลให้สามารถเดินทางไปได้นะอันนี้ไม่ได้เลยสำคัญที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เกมการเมืองมันเป็นยังไงเกมการเมืองตอนนี้ไม่ว่าส้มไม่ว่าแดงนะกำลังถูกปิดล้อมในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแต่นักวิเคราะห์ประชาชนคนธรรมดาไม่เข้าใจแต่นักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับที่ผมเรียนว่าที่เรียนกับสโมสรยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะฮะที่เรียนเนี่ยยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่เขาเข้าใจกันนะนะแต่ประชาชนที่ไม่เข้าใจผมเห็นก็มาคอมเมนต์โอ้ยมันยกประเทศกับเป็นความคิดนะเป็นความคิดเป็นเรื่องปกติแต่ความจริงนะส้มกับแดงกำลังถูกปิดล้อมนะครับส้มกับแดงนะบางคนบอกว่าต้องการเอาส้มไว้เพื่อจะสู้กับแดงต้องการเอาแดงไว้สู้กับส้มไม่จริงอ่ะทฤษฎีนี้ไม่มีความจริงพูดไปเรื่อยคิดไปเองเดาไปเองนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ผิดก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกอุปทานหมู่ขึ้นมาตอนนี้ผมเรียนย้ำนะสถานการณ์ของทักษิณนะครับสถานการณ์ของพรรคส้มแม้กระทั่งธนาธรเองนะฮะหรือพิธาเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับ
ถ้าคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากลำบากทำอะไรลำบากมากนะครับใจเย็นๆนะผมมั่นใจนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเกิดอีก2คดีใหญ่เกิดขึ้นและ2คดีใดนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ22 สิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพัสดีโรงพยาบาลรีบเอาตัวไปรักษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาใช้อภิสิทธิ์เล่เหลี่ยมมารยาถึง18กุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทยนักหนาจากใจนักกีฬาขี่มาสบายใจพกยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรกันจายทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหั่นเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสปป.ปักไว้ดีนะท่านชัยวัฒน์เขารู้ใจดีนะชาวบ้านเขาตาไวท่านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนกดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมชาวเขมรอยากได้ก่อกูดขีดเส้นแดนรัดตูดทับซ้อนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่อมแผ่นดินมาร่วมกันเถิดพี่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดินกูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตกูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินไปที่ดินทำกินของลูกหลานกูสืบไปชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทวงความยุติธรรมประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุก